คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจะพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจว.ดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จัดสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งพ้องตลอดไป 1. ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งสอง4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างนาสองพฤษภาคมวันอุดมแสนสัปดาห์มวลสิทธิ์น้อมบูชาครูศาสตราจารย์จำนงทองประเสริฐสุขสรรค์ในวันคล้ายวันเกิดองค์95ปีทรงขอโปรดจงยิ่งจำเริญด้วยอายุวรรณะสุขพละและสรรเสริญสิ่งของทองและเงินกองพระเนินเทินทึกพลันพ้นทุกโศกโรคภัยปลอดเคราะห์ร้ายและเศร้าสันสดชื่นทุกคืนวันสุดท้ายบรรลุธรรมเทินขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนอันนี้เป็นสถานีวัดพระธาตุดอยสุเทพอีกสถานีหนึ่งก็ที่วัดฝายหินนี่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5ออกอากาศเวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกวันเว้นวันพระทุกวันแต่เว้นวันพระวันพระโอ้เดี๋ยวเว้นวันเสาร์อาทิตย์ว่าผิดไปอันนั้นเป็นรายการพระไตรปิฎกรายการธรรมะหลังธรรมะเย็นแต่อันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่เว้นวันเสาร์อาทิตย์นะออกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาตอนนี้FC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านจุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้จะรายงานรายงานมาตอนเช้าแล้วรายงานมาตอนเช้าแล้ว28 องศาว่างั้นนะ28 องศารายงานมาตอนเช้าที่วัดพระธาตุประสุเทพแต่สายมานี่ไม่แน่ใจ แต่สายมานี่ไม่แน่ใจที่ตอนนี้ที่เมืองไทยก็บ่าย 4 โมงกว่าหรือมั้งเนี่ยบ่าย 4 โมงครึ่งแต่ที่นี่กำลัง10:33ยังเป็นตอนเช้าใกล้จะเพลตอนเช้าใกล้จะเพลอันนี้ก็ยังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุวิเชษฐาวคอบเคาตีประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ยังเหมือนเดิมแล้วก็ยังปุ้มปุ้ยวันนี้ต้องขอปุ้มปุ้ยอีกวันโอ้บรรยากาศมันครึ้มครึ้มมีฝนด้วยมีเมฆแล้วก็มีฝนด้วยนะก็ยังตอนเช้าที่จัดรายการธรรมทัศน์นะตอนเช้าจัดรายการธรรมทัศน์หนึ่งก็องศา6 องศาสูงสุดก็12แต่ตอนนี้5
องศาสูงสุด11นี่ดูว่าจะมีแดดมาเป็นบางครั้งมีแดดมาบ้างแต่ก็มีเมฆมากครึ้มอยู่ตลอดฝนตกด้วยก็จึงทำให้มีความเย็นพอสมควรนั่งนี่ก็ดูจะสั่นๆแต่ถ้าสังเกตดูจะสั่นๆนะสำหรับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมใต้ฟ้าเพียงดินเมืองรถม้ามาแล้วแต่อยู่สันทรายจังหวัดเชียงใหม่บ้านเดิมอยู่นู่นเมืองเขลางนครเมืองเขลางนครลำปางนะใต้ฟ้าเพียงดินสมัยก่อนก็อยู่ด้วยกันที่วัดกูคำตอนเป็นพระก็อยู่ด้วยกันที่วัดกูคำโอ้นานมาแล้วนี่เมื่อสมัยปี2536 36 37นู่นเลย36 37นี่30กว่าปีมาแล้วนี่30กว่าปีมาแล้ว อันนั้นก็เป็นพระอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็ไปเจริญสุขเจริญพันธุ์อยู่ทางอำเภอสันทรายสิกาลาเพศไปแต่ยังไม่ทิ้งวัดเป็นยังเป็นมัคคนายกยังไม่เป็นกันนายกนี่เรียกว่ายังไม่ทิ้งวัดโอ้โมทนาเป็นมัคคนายกอยู่วัดเกตการามวัดเกตการามวันเพ็ญปูศรีประจันโอ้สาธุยมปูนิ่มยมปูนิ่มศรีประจันสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นยังไงเนาะรายงานมาหน่อยสักกี่องศาเนี่ยสุพรรณบุรีสักกี่องศาเนาะนี่รายงานมาหน่อยนะโยมพันนมเคารพรักนี่ก็ไม่เห็นหลายวันแล้วนะไม่เห็นหลายวันอ้าวรายงานมาหน่อย สำหรับพระไตรปิฎกวันนี้อยู่ในวรรคเดิมแต่ว่าขึ้นสูตรใหม่สูตรที่ห้านะขึ้นสูตรใหม่สูตรที่ห้านมัสการค่ะนะสาธุสาธุโยมปูนิ่มนมัสการถ้าจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่43โอ้โหขอรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพมาอยู่ในห้องแอร์เด้ออยู่ในห้องแอร์อย่าออกไปข้างนอกอยู่ในห้องแอร์43องศานี่ก็โอ้อันนี้ตรงกันข้ามกับที่วัดพุทธมหาธาตุไอแลนด์เลยนะนี่โอ้เกินไป10 20 30 35เท่านั้นนี่นะเดี๋ยวก่อน43โอ้30เข้าตัวเลยร้อนมากกว่างั้นนะโอ้ร้อนมากรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพนะยังอยู่ในวรรคอนุปัฏฐวรรคนะอนุปัฏฐวรรคแต่ว่าสูตรใหม่สูตรที่5นี่ชื่อว่าพหุธาตุกสูตรนะพหุธาตุมีเยอะมีธาตุอยู่หลายประเภทหลายอย่าง
เออหนาวไหมโอ้นี่ก็ดูปุ้มปุ้ยก็ดูปุ้มปุ้ยนี่ต้องใส่นี่เสื้ออุ่นเสื้ออุ่นนี่สองชั้นจีวรข้างในอีกสองชั้นอีกชั้นหนึ่งทั้งสะอีก4 ตัวแล้วก็ข้างล่างก็มีลองจอนสองชั้นถุงเท้าสามถุงเท้าสามชั้นนี่ก็ว่าไปว่ามาก็ใส่ข้างบนอีกหน่อยใส่ข้างบนอีกหน่อยนายมปูใส่ข้างบนอีกหน่อยเอาดูสังเกตดูไหมดูจะสั่นสั่นเออนะนี่ก็เพราะมีธาตุเยอะนี่แหละนี่พหุธาตุกัดสูตรนี่ก็ยังอยู่ที่เดิมพระพุทธเจ้าพอประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมืองสาวัตถีเป็นเมืองที่ร่ำรวยมีเศรษฐีมหาเศรษฐีมากไปขอเข้ามาในเรื่องของเรื่องมันนะพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่นะนู่นไปขอจากพระเจ้าปู่พระเจ้าอาจากเมืองราชคฤห์ราชคฤห์มีเยอะกว่านี้นะราชคฤห์มีเศรษฐีเยอะกว่านี้คุณโยมปูนิ่มบอกว่ากลับไทยเมื่อไรอ๋อถามเข้ามากลับไทยเมื่อไรวันที่โน่นเดือนกรกฎาอีกสัก2 เดือนกว่าเดือนกรกฎาประมาณวันที่17กรกฎาคมคราวนี้อยู่นานกว่าปีที่แล้วหน่อยปีที่แล้ว6 เดือนปีนี้ได้วีซ่า9 เดือนมาที่ไอแลนด์นี่ได้3 เดือนแล้วก็ได้ของประเทศอังกฤษอีก6 เดือนกราบสาธุหลวงพ่อเจ้านี่คุณโยมจันเพนเมื่อกี้วันเพนอันนี้จันเพนคำโพธาโอ้ยมจันเพนยมจันเพนคำโพธาเชียงใหม่สาธุสาธุนี่คนเมืองเขาเราเนี่ยนะนี่คนเมืองเขาสุพรรณบุรีรายงานมา43 องศาเชียงใหม่เชียงใหม่รายงานมาหน่อยตอนเช้าบนดอยสุเทพ28 องศาหมายถึงตอนเช้าๆนะตอนตี 4 ตี 5จากรายการตอนเช้าตี 5ตี 5 6 โมง28กลางวันนี่คุณโยมจันเพ็ญคำโพธารายงานมาหน่อย รายงานมาหน่อยเอานะมาเข้าสู่เนื้อหาท่านพระอานนท์ก็ได้กล่าวในที่ประชุมบอกว่าเอวังอานันทนาเมนะอิมังสุดตังมยาสุตาเหมือนกันนะข้าพเจ้าชื่อพระอานนท์มยาเนี่ยนะมยาสุตาข้าพเจ้าชื่อพระอานนท์อนันทนาเมนะข้าพเจ้าชื่อพระอานนท์ได้ตดับมาอย่างนี้นะเอวังพระสูตรนี้นะได้สดับพระสูตรนี้มาอย่างนี้อันนี้นะก็กราบทูลพระพุทธเจ้าขออภัยกราบเรียนในที่ประชุมสังคายนาครั้งที่1
ที่เวภาระบรรพตเมืองราชคฤห์ทิศตะวันตกเฉียงเหนือต่อกันกับท้ายภูเขาวิปุลละต่อท้ายภูเขาวิปุลละ42องศาเจ้าหลวงพ่อหลวงพ่อสาธุ42โอ้42โอ้42ลดลงมาจากสุพรรณบุรีหน่อยสุพรรณบุรี43เนนน้อยวัดป่าแดงเนนน้อยวัดป่าแดงบอกว่ากราบสาธุครับหลวงพ่อวันนี้อากาศร้อนมากๆ40องศา คุณโยมจันเพนรายงานมาแล้ว42ครับผม42องศาวัดป่าแดง40อิจฉาทางโน้นหนาวนะโอ้ไม่ต้องอิจฉาอยู่ลำบากนี่นั่งตัวสั่นนี่ปุ้มปุ้ยอยู่นี่ นั่งตัวสั่นปุ้มปุ้ยอยู่กับคนละอย่างนะลำบากกันคนละอย่าง ลำบากกันคนละอย่างเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามธรรมชาติตามเหตุการณ์เมื่อกี้นี้ป่าหน้าธรรมาสหน่อยเนื่องจากเมื่อวันที่สองที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของบรมครูบรมครูคือก็บูชาครูหน่อยท่านศาสตราจารย์จำนงทองประเสริฐผู้ที่เชี่ยวชาญในการตอบปัญหา ปัญหาที่ตอบไม่ได้ก็ตอบได้เหมือนกันเนนน้อยวัดป่าแดงบอกว่าอ๋อเอาทนเอาทนเอานะทนเอาทนเอาเอาขันติขันติความอดทน ขันติความอดทนทนเอาทนเอาขันติความอดทนแน่นอนวันที่สองพฤษภาที่ผ่านมาก็ขออำนวยอวยพรให้อาจารย์ประเสริฐเดี๋ยวในนามศิษย์เก่ามจล.จำนงศาสตราจารย์อาจารย์จำนงทองประเสริฐอาจารย์จำนงทองประเสริฐเจริญอายุ95ปีโอ้95ปีวันนี้ก็เลยขออำนวยอวยพรว่า2พฤษภาคมวันอุดมแสนศักดามวลศิษย์น้อมบูชาครูศาสตราจารย์จำนงทองประเสริฐสุขสันต์ในวันคล้ายวันเกิดองค์95ปีทรงขอโปรดจงยิ่งจำเริญด้วยอายุวรรณะสุขพละและสรรเสริญสิ่งของทองและเงินกองพันเนินเทินทุกพลันพ้นทุกโศกโรคภัยปลอดเคราะห์ร้ายและเศร้าสรรสดชื่นทุกคืนวันสุดท้ายบรรลุธรรมเทินอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายมีบางคนคอมเมนต์มาบอกว่าทองประเสริฐจริงๆว่างั้นนะทองประเสริฐจริงๆนะโอ้95ปีแล้วจะหนึ่งจะครบร้อยแล้วอีก5ปีอีก5ปีจะครบร้อยแล้วผู้เชี่ยวชาญในการตอบปัญหาเก่งทางด้านตรรกศาสตร์ปัญหาที่ตอบไม่ได้ก็ตอบได้ว่างั้นนะตอบยังไงอาจารย์ก็ตอบว่าไม่รู้ตอบว่าไม่รู้นี่ต้นตำรับต้นตำรับการตอบปัญหาที่ไม่จนมุมนะตอบปัญหานี่นะตอบปัญหาเก่งมากสมเหมาะสมกับเป็นนักตรรกศาสตร์นักตรรกศาสตร์หนังสือตรรกศาสตร์ของอาจารย์จำนงนี่ก็เรื่องลือไปทั่วโลกเรื่องลือกันไปทั่วโลกแล้วก็สอนอยู่ที่มหาจุฬามาตั้งแต่จบกลับจากมหาวิทยาลัยเยน
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจบมหาวิทยาลัยเย็นมาสอนนักศาสตร์จนเกษียณอายุที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตั้งแต่อยู่ในกรุงเทพอยู่วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุออกไปที่อยุธยาที่วังน้อยอยุธยาก็ยังเจออาจารย์อยู่สำหรับผู้พูดนี่เคยฟังตั้งแต่อยู่วัดมหาธาตุไปอินเดียกลับมา12 ปีกลับไปก็ยังเจออยู่อีกยังเจออาจารย์จำนงแล้วตอนนี้ก็95 ปียังสดใสปิ้งหน้าตาสดใสก็ขอให้อาจารย์เจริญอายุ120 ปีนะตามคติของคนภาคเหนือของคนภาคเหนือเพราะอาจารย์จำนงทองประเสริฐเป็นคนภาคเหนือนะเป็นคนเหนือแต่มาเกิดที่สระบุรีอำเภอเสาไห้ทั้งอำเภอนี่นะเป็นคนเหนือหมดเป็นคนเหนือหมดพูดภาษาล้านนากันที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีอาจารย์จำนงก็ถือกำเนิดเกิดมาในครอบครัวของคนเมืองของคนเหนือเราของคนเมืองของคนเหนือที่จังหวัดสระบุรีอำเภอเสาไห้ก็ขออำนวยอวยพรให้อาจารย์เจริญอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติจงทุกประการลงท้ายปะหน้าไว้เมื่อกี้นี้ว่าสุดท้ายบันลุธรรมเถินอ้าวคุณโยมชวนพิษนภัตตาใสมาแล้วโอ้นานแล้วนี่หายไปเป็นเดือนเลยไม่รู้ไปไหนเนาะนี่คุณโยมชวนพิษนี่ชวนพิษนภัตตาใสหายไปเป็นเดือนตั้งแต่ก่อนไปอังกฤษนู่นแล้วตั้งแต่ก่อนจะมาไปอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วนี่เพิ่งเข้ามาวันนี้ในสาธุโมทนาอ้าวคราวนี้ก็พระพุทธองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเสียงพระพุทธองค์นี่เป็นเสียงเหมือนนกกาละเวกนะเสียงเหมือนนกกาละเวกตรัสทีเดียวอ่ะในวิหารในวัดเจตวันเนี่ยนะภิกษุพระภิกษุสามเณรใน30,000 กว่ารูปแล้วก็ภิกษุณีอีกเกือบ30,000เหมือนกันเกือบ30,000เหมือนกันภิกษุณีสามเณรีนี่นะรวมทั้งศิกขมานาอะไรต่างๆแบ่งเขตกันเลยทั้งเหนือกับทางใต้ฝ่ายภิกษุอยู่ทางเหนือในวัดเชตวันนี่นะภิกษุอยู่ทางเหนือภิกษุณีอยู่ทางใต้เดี๋ยวนี้ก็มีสระน้ำเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ไว้แต่ว่าเนื้อที่ก็เล็กลงนะเนื้อที่เล็กลงแต่เดิมนะกว้างขวางกว่านั้นโน่นเนี่ยออกไปจนถึงประตูเนี่ยจนถึงที่นางอินจามานวิกาถูกแผ่นดินสูบเลยอ่ะคุณโยมชวนพิษไว้สาเจ้าวังนาหายไปช่วยผู้ลี้ภัยสงครามที่เมียววดีโอ้สาธุอาตมาก็แผ่เมตตาให้อยู่นะ3 จุดเนี่ยเมียววดีเมียนมายูเครนนายโน่นไปครึ่งทวีปทวีปเอเชียครึ่งหนึ่งทวีปยุโรปครึ่งหนึ่งรัสเซียโ
แต่เขตยูเครนนี้อยู่ฝั่งทางยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางโอ้ได้ไปช่วยหนึ่งที่ก็ดีแล้วแต่ผู้พูดนี่ได้แผ่เมตตา ไม่รู้จะทำอะไรก็เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราแผ่เมตตาไปเดี๋ยววันนี้ตอนท้ายๆแต่ท้ายๆของรายการก็จะได้แผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่พรหมวิหารเลยนะทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปให้สามจุดเนี่ยเจาะจงลงไปเลยที่ทำสงครามกันเนี่ยขอให้ไม่เบียดเบียนกันเนี่ยให้มีความสุขขอให้มีขอไม่ให้ก่อเวรซึ่งกันและกันเนี่ยนะก็ได้ผลบ้างอยู่เหมือนกันนะได้ผลบ้างอยู่เหมือนกันแต่ว่าระยะหลังมานี่สองสามวันมานี่รู้สึกจะหนักหน่อยตะวันออกกลางหนักยูเครนก็หนักในพม่าเรานี่ก็หนักหน่วงอยู่ไม่ลดไม่ล้างไม่ลาไม่เป็นไรนี่ก็แผ่พรหมวิหารธรรมไปแผ่อัปปมัญญาธรรมไปเป็นหน้าที่ของเราโยมนะอาโยมได้ไปช่วยคุณโยมชวนพิษได้ไปช่วยที่เมียวดีก็โอ้ถือว่าสุดยอดแล้วตอนนี้รัฐบาลก็เสียท่านะที่เมียวดีฝ่ายผู้รู้สึกจะเป็นกะเหรี่ยงนะยึดได้หมดแล้วยึดเมืองเมียวดีได้หมดแล้ว รัฐบาลต้องถอยแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาอ้าวนี่มาสู่เนื้อหาจะมีจะเข้ามาสู่เนื้อหาแล้วก็มีเรื่องขึ้นมาสอดแทรกมีเรื่องขึ้นมาสอดแทรกอยู่เรื่อยอ้าวไม่เป็นไรภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงพระพุทธองค์เหมือนเสียงนกกาละเวกเสียงดังก้องกังวานดูดิมีทั้งพระทั้งภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีสิกขามานาเด็กวัดหรืออะไรต่างๆรวมทั้งหมดเนี่ย50,000-60,000นะ50,000-60,000รูปคนในวัดนะไปนางวิสาขากับนางวิสาขากับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ไปทุกวันไปตอนเช้าอาหารข้าวปลาไปตอนบ่ายก็น้ำปานะอัฐบาลไม่เคยไปวัดไม่เคยไปด้วยมือเปล่าไม่เคยมีมือเปล่าไปก็เกรงกลัวว่าภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยภิกษุณีสามเณรีจะดูมือเหมือนกันจะมองดูมือว่ามีอะไรมาว่ามีอะไรมาสองคนนี่นะทั้งอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขานี่นะกลัวพระหนุ่มเณรน้อยภิกษุณีในสามเณรีจะดูมือว่ามีมือเปล่าอายมาไม่ว่าจะมาตอนเช้าหรือมาตอนบ่ายตอนเย็นนะก็ต้องมีติดไม้ติดมือมาเนี่ยมีคนช่วยยกช่วยหามเข้ามาพระเนรเยอะเนี่ยพระเนรเยอะ นี่วัดเจตวันเนี่ยเมื่อภิกษุทั้งหลายมาแล้วพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภัยทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปัตถวะทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตนะก็เหมือนอย่างว่าไม่ว่าจะเมียวดีในเมียนมาในยูเครนในกาซาตะวันออกกลางก็ตามมัน
ภัยทั้งหลายเนี่ยนะอุปัตถวะอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยที่กำลังเกิดอยู่ขณะนี้มันเกิดจากคนพาลทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดจากบัณฑิตนะไม่ได้เกิดจากบัณฑิตอุปสรรคทั้งปวงเกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตภัยทั้งปวงเกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตอุปัตถวะทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตอุปสรรคทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตเปรียบเหมือนไฟที่ลุกลามจากเรือนไม้นะที่ลุกลามจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าไม่แม้เรือนยอดที่เขาโบกทั้งภายในและภายนอกลมพัดนะลมพัดเข้าไม่ได้นะไอ้เรือนยอดนี่หมายถึงปราสาทในภาษาบาลีก็ใช้ว่าเรือนยอดก็คือมันมียอดอยู่ข้างบนนะมันมียอดมันเป็นเรือนหลังใหญ่7 ชั้น 10 ชั้นเนี่ยนะแล้วก็มียอดอยู่ข้างบนเขาเรียกว่าเรือนยอดเหมือนไฟที่ไหม้ข้างล่างนะไหม้ข้างล่างคือไม่เรือนที่เขาเอาต้นอ้อมาทำเป็นหลังคาเนี่ยหรือเอาหญ้าแฝกหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยมาทำหลังคาพวกไฟติดนี่นะขึ้นไปติดถึงบนยอดปราสาทไหม้ทั้งหลังเลยเหมือนกันเพราะอะไรไฟนี่ไม่ได้มาจากข้างบนเนี่ยมาจากข้างล่างนั่นนะที่เขาจุดข้างล่างเรือนบ้างเรือนหลังเล็กๆอะไรเนี่ยพวกไฟติดลมก็พัดขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนั้นไฟจะไหม้ปราสาทหรือเรือนยอดใหญ่ๆนี่ก็มาจากเรือนไม้อ้อพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้นะเนี่ยไฟมาจากเรือนไม้อ้อข้างล่างเล็กๆนั่นแหละอันนั้นภัยทั้งหลายอุปัตถวะทั้งหลายจะเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นจากคนพาลไม่ได้เกิดจากบัณฑิตไม่ได้เกิดจากคนดีนั่นนะมีปราสาทบ้านเรือนยอดหมายถึงว่าแม้จะมีบ้านประตูปิดมิดชิดหน้าต่างปิดสนิทนะก็จะถูกไฟไหม้จากข้างล่างขึ้นไปไหม้จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนจะปิดยังไงก็ไหม้หมดไหม้หมดฉะนั้นคนพาลมีภัยบัณฑิตไม่มีภัยคนพาลมีอุปัตถวะบัณฑิตไม่มีอุปัตถวะอุปัตถวะคืออันตรายนะคนพาลมีอุปสรรคสิ่งกั้นขวางบัณฑิตไม่มีอุปสรรคภัยไม่มีจากบัณฑิตอุปัตถวะไม่มีจากบัณฑิตอุปสรรคไม่มีจากบัณฑิตนะอันนี้ก็ภัยในที่นี้ก็จะหมายถึงความสะดุ้งกลัวแห่งจิตเช่นการได้ทราบข่าวว่าโจรจะปล้นแล้วก็เกิดความสะดุ้งกลัวได้ทราบข่าวว่าจะเกิดอาร์มาเกดอนคือจะเกิดอาวุธสงครามอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยคนก็กลัวกันเดี๋ยวนี้พูดกันไปทั่วโลกสำนักข่าวต่างๆนักวิเคราะห์วิจารณ์นักวิชาการทั้งหลายก็วิเคราะห์กันว่าอาร์มาเกดดอนจะมาแล้วสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เกิดความกลัวกันอย่างนี้อันนี้เรียกว่าภัยอันนี้เรากำลังมีภัยข้าวจะยากหมากแพงน้ำมันก็ขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆหลายร้อยดอลลาร์แล้ว80-90 ดอลลาร์แล้วต่ออะไรนะแกลอนหนึ่งหรือยังไงเนี่ยนะ80-90 ดอลลาร์เนาะนี่จะขึ้นเป็นร้อยวันนั้นอิหร่านหึ่มใส่อิสราเอลปล่อยขีปนาวุธไป300 กว่าลูกน้ำมันขึ้นพรึบเลยจะ200นะต่อบาเรลโอ้200 ดอลลาร์ต่อบาเรลโออุปัตถวะในที่นี้หมายถึงภาวะจิตที่ฟุ้งซ่านเช่นเมื่อรู้ว่าโจรจะปล้นก็จะรัศมีรัศมีพยายามจะหนีพร้อมกันพยายามจะหนีพร้อมกันเหมือนพี่น้องชาวยูเครนได้ข่าวว่ารัสเซียจะบุกเมื่อ2 ปีก่อนนะครับก็พากันหนีแหกแตกตื่น
ออกไปในยุโรปออกไปในอเมริกาไปในที่ต่างๆเป็นผู้ลี้ภัยหนีออกไปเป็น10 ล้านโอ้โหไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่น้อยๆนะประชากรของยูเครนนี่มี50 ล้านเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึง40 ล้านอ่ะ30 กว่าล้านอย่างเงี้ยนี่คือเรียกว่าภาวะที่จิตมันกลัวจิตฟุ้งซ่านนะอุปสรรคนี่ก็หมายถึงว่าความขัดข้องเมื่อทราบว่าโจรมาล้อมบ้านจุดไฟปิดประตูไม่ให้หนีไปได้นะโจรมาล้อมบ้านฆ่าแล้วชิงเอาทรัพย์ทั้งหมดไปนี่ก็เกิดนี่ก็เรียกว่าเป็นอุปสรรคภัยอุปัทวะอุปสรรคเนี่ย3 อย่างนี่นี่3 อย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ก็จะทำให้คนระส่ำระสายเดือดร้อนวุ่นวายกันเนี่ยเดือดร้อนวุ่นวายกันไม่รู้จักจบจักสิ้นอันนี้ก็เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นบัณฑิตนะเราทั้งหลายจักเป็นบัณฑิตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเครื่องไตรตรองอันนี้ว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยที่ว่าที่พุทธองค์ตรัสเป็นบัณฑิตเนี่ยมีด้วยเหตุประมาณเท่าไรพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์เพราะภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทและฉลาดในฐานะและอฐานะอานนท์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาไตรตรองอันนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดปรากฏว่าเวลายังพอเหลืออยู่อีกเล็กน้อยยังพอเหลืออยู่อีกเล็กน้อยดูรายละเอียดคำว่าผู้ฉลาดในธาตุนะเป็นผู้ฉลาดในธาตุเป็นผู้ฉลาดอายตนะเป็นยังไงฉลาดปฏิจจสมุปบาทในฐานะอัฏฐานะเป็นยังไงอันดับแรกมาดูข้อ125นะ125พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้าเล่มสีฟ้าหน้าที่เท่าไหร่เนี่ยเอาหน้า161หน้า161พระไตรปิฎกเล่มที่14มัชฌิมนิกายนะอุปริปันธาสหน้า161ท่านพระอานนท์ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ธาตุ18 ประการนี้คือธาตุ18เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะธาตุ18เนี่ยอยู่ในหมวดที่3หมวดที่1ขันธ์5หมวดที่2อายตนะหมวดที่3ธาตุ18เอาตอนนี้ก็มาแล้วพักดีแล้วพักดีอวดสุขมาแล้วเอามายังไม่เห็นมาไอแลนด์นี่จะพาไปกินโรตีที่ร้านหน้าวัดพุทธมหาธาตุนี่เยื้องๆกันนี่ร้านอินเดียร้านอินเดียชอบกินโรตีนี่ฟังดีอวดสุขเอาเชียงรายรายงานมาหน่อยเชียงรายเนี่ยรายงานมาว่ากี่องศาเชียงใหม่รายงานมาแล้ว40สุพรรณบุรีรายงานมาแล้ว43คุณโยมคำโพธารายงานมาว่า42ในน้อยวัดประแดงรายงานมา40ไวสาธุลุงกระรำจายร้อนร้อนไหมครับ มีก็ดีมีก็ดีส่งไปรษณีย์ได้ก็ส่งมาหน่อยนะนึกถึง
อาจารย์ที่มาวิทยาเชียงใหม่ลืมชื่อไปนี่บอกว่าต่อไปเนี่ยนะถ้าเราต้องการจะดื่มน้ำชากาแฟนะกระลำใจกระลำใจนี่นะกดปุ่มปุ๊บก็จะไหลมาว่างั้นนะน้ำชาจะไหลมาแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นอย่างเมื่ อตอนเช้านี่จัดรายการธรรมทัศน์ก็มีโยมบอกว่าอยากจะขอส่งความหนาวไปให้เหมือนกันนะเห็นปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยก็อยากจะให้ขอให้ส่งความหนาวไปให้หน่อยมันนะก็เลยบอกว่าถ้าส่งไปสนีได้นี่จะส่งไว้ให้แล้วเชียงไฮ39ครับตอนนี้ฝนกำลังจะตกนั่นเดี๋ยวก็ลดสิถ้าฝนตกอ่ะถ้าฝนตกเดี๋ยวก็ลดอ่ะถ้าฝนตกเดี๋ยวก็เย็นลงสามสิบเก้าองศาโอ้น้อยกว่าเชียงใหม่หน่อยคงมันคงเป็นเพราะว่าฝนใกล้จะตกก็ความจริงก็น่าจะ40นั่นแหละพอใกล้ฝนจะตกมาแล้วมันก็ต้องลดลงอะไรนี่โอ้สาธุรักษาสุขภาพเนอะรักษาสุขภาพเอาละธาตุ18นะธาตุ18รู้ในธาตุนี้คือธาตุ18 1จักขุธาตุ2รูปธาตุ3จักขุวิญญาณธาตุอันนี้เป็นชุดที่1มันมี6ชุดนะชุดละ3 3 6 18จักขุแล้วก็รูปนะแล้วก็จักขุวิญญาณคือเมื่อรูปกับตาเนี่ยมากระทบกันเกิดความรู้ขึ้นภายในไอ้ตัวธาตุที่อยู่ภายในเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุนะแล้วก็ไอ้ตัวเข้ามากระทบเนี่ยเขาเรียกว่ารูปธาตุไอ้ที่อยู่ภายในนี่อายตนะภายในนี่เขาเรียกว่าธาตุที่อยู่ภายในนี่คือจักขุธาตุนี่ชุดที่หนึ่งสามจักขุแล้วก็รูปะแล้วก็วิญญาณเนี่ยสามอย่างเกิดวิญญาณเกิดความรู้ขึ้นภายในผ่านทางตาเนี่ยเรียกว่าจักขุวิญญาณชุดที่หนึ่งชุดที่สองสามสี่ห้าหกเนี่ยก็ชุดละสามโสตะธาตุถูกสัทธาธาตุคือเสียงมากระทบเกิดความรู้ขึ้นภายในในใจเกิดความรู้ขึ้นในจะเรียกว่าวิญญาณธาตุก็สามธาตุนี้มารวมกันอีกก็เป็นหกก่อนทีนี้ชุดที่สองเลยนะชุดที่สองนี้หูกับเสียงชุดที่สามกลิ่นกับจมูกเนี่ยเขาเรียกว่าคันธธาตุมากระทบกับคานธาตุก็เกิดความรู้ขึ้นภายในเรียกอีกว่าคานวิญญาณธาตุไงคือมันรู้ผ่านทางจมูกไงรู้ผ่านทางจมูกนะสามธาตุนี้มารวมกันเป็นชุดที่สามเก้านี่ธาตุที่แปดมีเก้าละครึ่งนึงละชุดที่สี่ลิ้นหรือชิวหาธาตุนะแล้วก็จะไปกระทบกับกลิ่นเออขออภัยรสของอาหารรสของสิ่งต่างๆที่มากระทบลิ้นเนี่ยนะเรียกว่ารสธาตุแล้วเกิดความรู้ขึ้นภายในก็คือวิญญาณธาตุเนี่ยแต่มันรู้ผ่านทางลิ้นก็เลยเรียกว่าชิวหาวิญญาณธาตุนะอันนี้สามอ่ะชิวหารสวิญญาณสามอย่างชุดที่สี่ก็เป็นสิบสองฐานนี้มีสิบสองแล้วชุดที่ห้ากายกับสิ่งของต่างๆเรียกว่าโผฏฐัพพะกายกับโผฏฐัพพะกายธาตุโผฏฐัพพะธาตุก็จะเกิดความรู้ขึ้นภายในวิญญาณธาตุรู้จากการกระทบกันแล้วนี่เป็นชุดที่ห้าสามห้าสิบห้านี่ธาตุสิบแปดมาได้สิบห้าละชุดสุดท้ายชุดที่หกมโนธาตุคือใจนะมโนธาตุคือใจ
ก็จะมีธรรมธาตุเข้ามากระทบธรรมะนี้ก็คือความคิดเนี่ยความคิดเข้ามากับเกิดขึ้นกับใจก็เกิดวิญญาณตัวรู้ขึ้นมาผ่านทางมโนผ่านทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณนะวิญญาณคือตัวรู้ที่อาศัยอยู่ภายในใจของเรานี้อีกทีหนึ่งนะนี่มันมาด้วยกันนั่นแหละแต่เหมือนกับนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่านี่ลืมชื่อไปแล้วลืมมันมาด้วยกันมีใจก็มีวิญญาณมาด้วยมีไม่มีวิญญาณมาด้วยใจคือหัตถ์ไทยคือวัตถุนี้ก็วิญญาณมาอยู่ด้วยก็ตัวรู้เกิดขึ้นเพราะนั้น6ชุดชุดละ3 3 6 18นี่เขาเรียกว่าธาตุ18เนี่ยรู้อย่างนี้ฉลาดอย่างนี้เรียกว่าฉลาดในธาตุคือฉลาดในธาตุ18ประการเนี่ยนะฉลาดในธาตุ18อันนั้นก็การเจริญวิปัสสนานี่ก็เจริญอย่างนี้คือพิจารณาอย่างนี้ให้รู้อย่างนี้ฉลาดอย่างนี้แล้วก็มันจะเกิดเป็นญาณให้เขาเรียกว่าเป็นญาณในทั้งกฎ73หัวข้อเนี่ยนะ6หมวดธาตุ 18เนี่ยเป็นหมวดที่3การพิจารณาไตรตรองวิตกวิจารเนี่ยในองค์ฌานที่1คือพิจารณาไตรตรองในหัวข้อทั้ง73ข้อนี้ในธาตุ18นี้เสร็จแล้วก็สรุปลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอนิจจังกับอนัตตาเนี่ยคือมันไม่เที่ยงกับมันไม่ใช่ตัวตนนี่นะมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเนี่ยก็จะเกิดนิพพิทายานขึ้นมาเกิดความเบื่อหน่ายนะเกิดความเบื่อหน่ายยานทั้งหมดไม่16นะยาน16หรืออย่างน้อยก็วิปัสสนาญาณ9จะเกิดขึ้นมาด้วยจากการพิจารณาจากการปฏิบัติวิปัสสนาดังกล่าวนี่มีธาตุ18นี้เป็นต้นต่อไปนะธาตุ18เสร็จแล้วก็อานนท์ธาตุเดี๋ยวก่อนอานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุเห็นธาตุ18ประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุเราเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุต่อไปพระอานนท์กราบทูลถามพระพุทธองค์อีกว่ามีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์มีธาตุ6ประการคือ 1. ปฐวีธาตุ 2. อาโปธาตุ 3. เตโชธาตุ 4. วายโยธาตุและ 5. อากาศ 5. อากาศธาตุและ 6. วิญญาณธาตุนะคือในตัวของเราเนี่ยในตัวของเราเนี่ยมันจะมีธาตุอยู่6อย่างธาตุ4นี่อย่างหนึ่งละดินน้ำลมไฟนี่นะเสร็จแล้วก็มีอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุอากาศธาตุยังไงอากาศธาตุในตัวของเรานี่มันก็คืออากาศที่ช่องเขาเรียกว่าเป็นช่องว่างในตัวของเราเนี่ยอย่างตาเนี่ยมันจะมีหลุมตาเห็นไหมมีเบ้าตาเนี่ยนะตรงนี้จะมีอากาศอยู่ในปากของเราเนี่ยเห็นไหมในจมูกของเราเนี่ยเป็นรูเห็นไหมมันจะมีอากาศอยู่เขาเรียกว่าอากาศธาตุอาศัยช่องว่างในตัวของเรานี้ส่วนวิญญาณวิญญาณธาตุอะไรว่ามันเป็นนามเป็นรูปกับนามร่างกายของเรานี้ก็มีตัวรู้เราเรียกว่าวิญญาณวิแปลว่าแจ้งญาณะแปลว่ารู้วิญญาณนี้ก็คือรู้แจ้งสิ่งที่รู้แจ้งอยู่ภายในติดอยู่กับใจของเราติดอยู่ตรงที่หัตถยธาตุหัตถยวัตถุนะคือหัวใจนะแล้วก็จิตของเราเนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้ววิญญาณในตัวรู้นี่ก็ประกอบอยู่กับจิตของเราเอาแล้ววันนี้หมดเวลาพอดี อานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุเห็นธาตุ6ประการนี้แล
จึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับธาตุอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกในเรื่องของธาตุนี้ว่าวันนี้เวลาเราหมดพอดีนั่นรายการพระตรปิฎกลอยฟ้าวันนี้ก็พอสรุปเนื้อหาสาระในเรื่องของธาตุได้ในเรื่องของธาตุธาตุ18ไปก่อนยังมีอีกหลายเรื่อง4-5เรื่อง ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook ไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวัญขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร